เบื่อกันไหมเวลาฟัง The Ghost ดูสปอยหนังแล้วมีโฆษณามากวนใจหรือกำลังฟังเพลงฟินก็มีโฆษณามาแทรกขัดจังหวะผมขอแนะนำนี่เลยครับ YouTube Premium ในราคา69บาทต่อเดือนจากราคาปกติ209บาทสามารถล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์ให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดหน้าจอขณะเล่นได้ด้วยใช้เมลตัวเองก็สมัครได้สามารถต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music ในราคา129บาทไปเลยฟรีๆสำหรับคนที่มีอยู่แล้วก็ย้ายมาอยู่กับพวกเราได้เพียงแค่ใช้ ID Line หรือจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าและถ้าหากเพื่อนๆบอกว่ามาจากช่องอ้วนน้อยซอย1ลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาททุกๆเดือนรับประกันโดยแอดมินอ้วนน้อยไม่มีหลอกตาแน่นอนแล้วอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์ดราม่าระทึกขวัญเรื่องนึงจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของจอนเด็กหนุ่มวัย13 ปีที่อาศัยอยู่ด้วยกันกับครอบครัวของเขาจอนเป็นเด็กวัยรุ่นที่ดูเหม่อลอยเวลาที่มีใครมาถามอะไรเขาเขาก็จะตอบแต่คำว่าไม่รู้แต่ในความเป็นจริงแล้วจอนมีความคิดที่แตกต่างเขาเป็นเด็กที่ฉลาดและเติบโตมาในครอบครัวที่มีฐานะบ้านของจอนหลังใหญ่และมีกระจกโดยรอบแถมยังมีสระว่ายน้ำส่วนตัวครอบครัวของจอนนั้นจะประกอบไปด้วยพ่อแม่และพี่สาวของเขาพวกเขาดูปกติและรักใคร่กลมเกลียวกันดีมีอยู่มาวันหนึ่งจอนได้แอบเอาโดรนของพ่อไปบังคับเล่นเขาทำมันตกลงกลางป่าจึงได้พยายามจะไปเก็บมันก่อนที่จอนจะได้พบกับหลุมขนาดใหญ่ซึ่งมันเป็นหลุมคอนกรีตที่ดูคล้ายกับบังเกอร์จอนได้ปีนขึ้นต้นไม้ไปเกี่ยวเอาโดนก่อนที่เขาจะตกลงมาจนทำให้ขาเจ็บจอนได้เดินมาแช่ขาในน้ำและแอบกินยาแก้ปวดของแม่ในเวลาต่อมาช่วงทานอาหารเย็นจอนเริ่มรู้สึกสลึมสลือเพราะเขาทันเผื่อกินยานอนหลับเข้าไปพ่อได้ถามกับจอนว่าเขาได้เอาโดนของพ่อไปบินเล่นหรือเปล่าโดนตัวนั้นมีกล้องติดอยู่ภาพใช้ขนาด 4K เชียวนะจอนก็เลยยอมรับสารภาพว่าเขาเอาโดนของพ่อไปบินเล่นแล้วดันเผลอทำตกในป่าแต่ยังไม่ทันที่จอนจะได้อธิบายกับพ่อพี่สาวของเขาก็เข้ามาขัดจังหวะโดยบอกกับครอบครัวว่าเธอจะไปเที่ยวกับแฟนพ่อจึงได้ตัดสินใจเดินออกไปส่งลูกสาวเพื่อที่จะได้แอบดูหน้าแฟนของเธอด้วยพ่อที่เดินเข้ามาถามแม่ว่าแฟนหนุ่มของลูกสาวเป็นใครและพวกเรารู้จักเขาดีแค่ไหนแต่ยังไม่ทันที่แม่จะได้ตอบพ่อจอนก็เข้ามาเปลี่ยนเรื่องว่าหลุมที่อยู่ในป่าคือหลุมอะไรครับพ่อและแม่จะได้ถามจอนว่าลูกเจอมันแล้วเหรอแม่ได้อธิบายกับจอนว่ามันคือหลุมบังเกอร์จอนก็เลยถามแม่ว่าบังเกอร์มีความหมายว่าอะไรแม่ก็เลยอธิบายจอนฟังว่ามันเอาไว้ใช้สำหรับหลบภัยเพื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นการเกิดแผ่นดินไหวหรือพายุหมุนเจ้าของคนเก่าของบ้านหลังนี้เป็นคนสร้างมันทิ้งเอาไว้แต่ทว่าก็สร้างไม่เสร็จเพราะต้องย้ายออกไปก่อนและจำเป็นต้องทิ้งหลุมเอาไว้แบบนั้นจอนได้ถามต่อไปอีกว่าหลุมถูกทิ้งเอาไว้นานแค่ไหนแล้วแม่ก็เลยบอกว่าประมาณ5ปีจอนนั้นถามละเอียดถึงกับว่าเจ้าของหลุมจะย้อนกลับมาสร้างมันให้เสร็จไหมพ่อก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นไปไม่ได้แล้วแม่จะได้ถามจอนว่าเกิดอะไรขึ้นที่หลุมหรือเปล่าจอนก็เลยบอกครอบครัวไปว่าไม่มีอะไรครับหลังจากที่จอนซ้อมเทนนิสเสร็จแล้วพี่สาวก็ได้บ่นน้องชายว่าอย่าพาลูกเทนนิสกระแทกเพดานเพราะว่าเธอกำลังอ่านหนังสืออยู่จอนก็เลยบอกพี่สาวว่าเขาบังคับร่างกายตัวเองไม่ได้พี่สาวจึงได้จับลูกเทนนิสเอาไว้ก่อนที่เธอจะเข้าไปจุ่มหน้าผากน้องชายแล้วคืนลูกเทนนิสให้กับเขาจอนยังคงเล่นลูกเทนนิสของเขาต่อไปแต่เขาก็พยายามไม่โดนเพดานอีกแล้วจอนได้เดินไปถามชาลีคนสวนว่าทำไมเขาต้องถอนหญ้าด้วยชาลีก็เลยอธิบายว่าเพราะหญ้าเป็นวัชพืชแย่งน้ำมันจะทำให้ต้นไม้ดอกไม้บ้านของจอนตายจอนได้ชักชวนชาลีดื่มน้ำมะนาวด้วยกันแล้วบอกกับชาลีว่ามีแมงมุมไต่หลังเขาอยู่ชาลีก็เลยบอกว่าไม่ต้องกลัวแมงมุมเป็นแมลงกำจัดศัตรูพืชและเป็นมิตรกับชาวสวนแต่พูดจะไม่ทันขาดคำชาลีก็ถูกแมงมุมกัดเข้าให้จอนได้แอบปลดยานอนหลับลงไปในน้ำมะนาวและนำไปให้ชาลีกินเพื่อทดสอบก่อนที่ชาลีจะน็อกหมดสติไปจอนได้ลองเอาไม้เขี่ยดูว่าชาลีหลับลึกแค่ไหนตกดึกคืนนั้นหลังจากที่จอนเล่นเกมตีเทนนิสกับเพื่อนที่เขามีชื่อว่าพีทแม่ได้สังเกตเห็นว่ายานอนหลับของเธอนั้นใกล้จะหมดขวดแล้วแต่เธอก็ไม่ได้เอะใจอะไรและกินยาเข้าไปเพิ่มในจังหวะที่ทุกคนภายในครอบครัวกำลังนอนหลับเพราะฤทธิ์ยาที่จอนแอบผสมลงไปในน้ำมะนาวจอนได้ลากตัวพวกเขาออกจากบ้านจากนั้นก็เข็นมุ่งหน้าเข้าไปในป่าทั้งครอบครัวได้ถูกนำตัวมาทิ้งไว้ในหลุมบังเกอร์ในเช้าวันต่อมาพี่สาวของจอนได้สติกลับคืนมาเป็นคนแรกและพบว่าตัวเองนั้นติดอยู่ภายในหลุมขนาดใหญ่มันทั้งลึกและสูงจนยากที่จะปีนกลับขึ้นไปเธอได้จัดการปลุกทั้งพ่อและแม่ให้ตื่นขึ้นทุกคนในครอบครัวได้ถูกจอนโยนลงมาลงไปบนหมอนที่เขาเตรียมเอาไว้จึงทำให้พวกเขาไม่ได้บาดเจ็บแม่รู้สึกตกใจจนหน้าถอดสีเมื่อได้เห็นว่าตัวเองนั้นอยู่ในหลุมที่ไม่มีทางออกส่วนพ่อก็ตะโกนเรียกหาจอนและถามว่าจอนอยู่ไหนในตอนนี้จอนกำลังอาบน้ำล้างตัวอยู่ในบ้านในขณะที่ครอบครัวของเขาพยายามตะโกนเรียกให้คนช่วยอยู่ในป่าจอนได้แกล้งถัดเสียงเป็นผู้ใหญ่เพื่อโทรไปลางานให้กับพ่อและโทรไปยกเลิกบริการคนสวนโดยให้เหตุผลว่าตอนนี้พ่อเป็นโรคหัวใจและถูกหมอสั่งให้มาพักรักษาตัวที่บ้านพ่อจะมีเวลาเหลือเฟือที่จะดูแลสวนด้วยตัวเองตามคำแนะนำของหมอหลังจากนั้นจอนก็ได้ขับรถของครอบครัวออกไปเที่ยวเล่นตามสถานที่ต่างๆทั้งที่ตัวเองนั้นไม่ได้มีใบขับขี่เขากดเงินจากบัตร ATM ของพ่อแล้วจัดการซื้ออาหารฟาสต์ฟู้ดกลับมากินที่บ้านอยู่ๆเสียงกิ่งหน้าประตูบ้านก็ได้ดังขึ้นเป็นเพื่อนสนิทของแ
ที่มาตามตัวแม่ให้ไปช่วยจัดงานเลี้ยงจอนก็เลยโกหกเธอไปว่าตอนนี้ครอบครัวเขาไม่อยู่บ้านเพราะพวกเขากำลังเดินทางไปเยี่ยมคุณปู่ที่เข้าโรงพยาบาลเพราะหัวใจวายกระทันหันทุกคนตกใจมากก็เลยรีบไปและไม่ได้บอกใครก่อนส่วนสาเหตุที่จอนอยู่ที่นี่ก็เป็นเพราะว่าเขาจะไปต้องซ้อมเทนนิสเพื่อเตรียมตัวแข่งก็เลยไม่ได้ไปกับครอบครัวด้วยเพื่อนของแม่ก็เลยบอกจอนว่าถ้าเมื่อไหร่ที่จอนโทรไปหาแม่ให้บอกแม่ด้วยว่าเธอมาหาจอนได้กลับไปที่หลุมอีกครั้งและได้นำอาหารฟาสต์ฟู้ดที่เหลืออยู่เอามาให้กับครอบครัวของเขาเมื่อทั้งครอบครัวได้เห็นหน้าจอนทุกคนจะได้ถามจอนว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าลูกรู้ตัวไหมว่าการทำแบบนี้กับพวกเราแล้วมันทำอะไรลูกจอนได้ยกถุงอาหารขึ้นมาให้ครอบครัวดูพ่อก็เลยบอกให้จอนไปช่วยเอาบันไดมาทีพวกเราจะได้ปีนกลับขึ้นไปแต่ยังไม่ทันที่พ่อจะได้พูดจนจบจอนก็โยนอาหารกับน้ำลงมาที่ข้างล่างทำให้ครอบครัวถึงกับอึ้งแต่ก็ยังไม่มีใครเอ่ยปากพูดอะไรแม่ได้บอกให้จอนโทรแจ้งตำรวจทีแต่จอนก็แต่ต้องหน้าครอบครัวของตัวเองทำให้พี่สาวรู้ได้ทันทีเลยว่าจอนนี่แหละที่เป็นคนทำกับพวกเราพี่สาวได้บอกแม่ว่าจอนไม่มีทางช่วยเราทั้งหมดเป็นฝีมือของเขาแม่ก็เลยบอกพี่สาวหุบปากซะพี่สาวได้ถามกับจอนว่านายทำแบบนี้กับพวกเราทำไมส่วนพ่อที่รู้ความจริงก็เลยตะโกนดุจอนว่าให้รีบๆไปบันไดมาซะแต่จอนก็ไม่ยอมฟังแล้วเดินจากไปจอนได้เล่าเรื่องราวครอบครัวของเขาไม่อยู่บ้านเพื่อนสนิทของเขาทางโลกออนไลน์ฟังและชักชวนพีทให้มาเล่นที่บ้านของเขาแถมจอนยังบอกด้วยอีกว่าเขาจะขับรถพาพีทไปเที่ยวด้วยที่ภายในหลุมบังเกอร์ทั้งครอบครัวได้พยายามต่อตัวกันเพื่อที่จะเอื้อมมือไปให้ถึงปากหลุมแต่หลุมก็สูงเกินไปจนพวกเขาทำไม่สำเร็จทุกคนได้พยายามหาคำตอบว่าทำไมจอนถึงทำแบบนี้กับพวกเราพ่อได้บอกลูกสาวว่าอย่ากินอาหารเข้าไปและอย่าเล่นไปตามเกมของจอนแต่แม่ก็บอกว่าให้เอาอาหารมาตอนนี้พวกเราหิวแล้วเมื่อพ่อไม่ยอมส่งอาหารมาแม่จึงได้ขู่พ่อว่าเธอจะกินน้ำที่มีอยู่ขวดเดียวจนหมดทำให้พ่อต้องยอมและโยนอาหารให้กับสองแม่ลูกในตอนนี้จอนกำลังเล่นเปียโนอยู่ที่บ้านแต่เมื่อได้ยินเสียงฟ้าร้องเขาจึงหยุดเล่นหลังจากนั้นก็มีฝนเริ่มเทลงมาจอนได้เล่นเปียโนต่อไปโดยที่ไม่สนใจครอบครัวตัวเองและปล่อยให้พวกเขานอนเปียกฝนอยู่ในหลุมฝนที่ตกลงมาทำให้พื้นเฉอะแฉะในเช้าวันต่อมาจอนได้นำถุงดำมาให้ครอบครัวแม่ได้ถามกับจอนว่ามีใครบังคับลูกให้ทำแบบนี้ส่วนพี่สาวก็บ่นกับจอนว่าข้างล่างนี่มันหนาวมากนายรู้ไหมจอนที่ได้จัดการโยนถุงดำลงไปจนโคลนสักกระเด็นใส่ครอบครัวแม่ได้ลองเปิดถุงดำดูและพบว่าภายในนั้นมีเสื้อผ้าไฟฉายและผ้าห่มพี่สาวกับแม่ได้บอกกับจอนว่าช่วยบอกสาเหตุได้ไหมว่าทำไมถึงทำกับเราแบบนี้แต่จอนก็ไม่ยอมพูดอะไรแล้วเดินจากไปส่วนพ่อก็นั่งเงียบหลบมุมและไม่กล้ามองหน้าลูกชายด้วยซ้ำจอนได้เอาดวงของพ่อมาบินเล่นระหว่างรอรับเพื่อนที่เดินทางมาจากต่างเมืองพีทรู้สึกตกใจที่จอนขับรถมารับเขาเองจอนจึงได้เล่นเครื่องแกล้งพีทพีทที่บอกกับจอนว่าถ้าถึงบ้านแล้วเขาอยากจะโทรไปหาแม่เพื่อบอกแม่ว่าเขาปลอดภัยไม่ต้องเป็นห่วงทั้งจอนและพีทได้ชักชวนกันมาเล่นเกมกดหัวซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาได้ดูมาจากทางอินเทอร์เน็ตโดยที่ในครั้งแรกพีทเป็นคนกดหัวจอนลงไปในน้ำก่อนที่เขาจะถามกับจอนว่านายเห็นอะไรไหมจอนก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้เห็นอะไรหลังจากนั้นจอนก็เป็นคนกดหัวพีทเขากดหัวพีทค้างเอาไว้จนเพื่อนเริ่มดิ้นรนทุรายก่อนที่พีทจะสลัดจอนจนหลุดและโผล่ขึ้นมาหายใจเหนือน้ำพีทที่เกือบตายจึงโมโหมากแล้วฟาดน้ำใส่หน้าของจอนเขาได้ถามกับจอนว่าใครสั่งให้นายทำแบบนี้จอนก็เลยบอกว่าเพื่อนคนนึงจากบอสตันเขาบอกว่าถ้ายิ่งใกล้ตายเราก็จะมีโอกาสได้เห็นมากขึ้นจอนได้บอกให้พีทลองมาอีกรอบหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ไปเล่นเกมและกินฟาสต์ฟู้ดกันอย่างสบายใจตอนนี้ที่ภายในหลุมบังเกอร์ทั้งพ่อและแม่ได้หันหน้าเข้ากำแพงในจังหวะที่ลูกสาวกำลังถ่ายหนักเธอได้ใช้ถุงพลาสติกห่อก้อนอึเอาไว้แล้วบอกให้พ่อพาเธอขึ้นไปด้านบนแม่ได้บอกทุกคนว่าเพื่อนๆของเธอจะต้องตามตัวเธออย่างแน่นอนและถ้าหากพวกเขาไม่เจอแม่ทุกคนก็จะโทรแจ้งตำรวจแม่ได้เล่าให้ครอบครัวฟังว่าก่อนหน้านี้จอนเคยถามกับแม่ว่าการโตเป็นผู้ใหญ่นั้นมันรู้สึกยังไงแล้วพวกเราจะพ้นจากความเป็นเด็กตอนไหนแม่ก็เลยบอกลูกชายไปว่าเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าตัวเองมีภาระหน้าที่มากขึ้นนั่นก็หมายความว่าพวกเราเริ่มที่จะโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วจอนที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกผิดหวังก่อนที่เขาจะเดินจากไปจอนได้ด่าพีทว่าทำไมเอาช้อนใช้แล้วจุ่มลงไปในโหลเนยถั่วเพื่อนก็เลยบอกว่าไม่เห็นจะต่างกันตรงไหนจอนจึงได้จัดการถมน้ำลายลงไปในโหลแล้วบอกกับพีทว่านี่ก็ไม่ต่างกันทั้งคู่ได้วิ่งไล่กันจนหกล้มก่อนที่จอนจะจับเพื่อนมาห้อยหัวในสวนแล้วป้อนขนมให้กับเขาซึ่งเป็นหนึ่งในการเล่นแผงๆที่พวกเขาค้นเจอในอินเทอร์เน็ตในตอนนี้ครอบครัวของจอนเริ่มหิวแล้ว2วันที่ผ่านมานี้ไม่ได้มีอะไรตกถึงท้องพวกเขาเลยพวกเขาจึงเริ่มกินใบไม้เพื่อประทังชีวิตและรอคอยอาหารจากจอนตกดึกคืนนั้นจอนได้เอาโดนไปมาที่หลุมเพื่อเช็คดูสภาพครอบครัวของเขาพ่อที่ได้เห็นโดนจึงได้ตะโกนออกไปว่าไปให้พ้นก่อนที่ดวงของจอนจะบินหายไปในเช้าวันต่อมาจอนได้พาตัวพีทไปส่งที่สถานีแล้วแวะกดเงินสดให้กับพีทเขาได้บอกกับพีทว่านี่เงินฉันให้นายเอาไปซื้อของที่อยากได้ซะพีทก็เลยบอกว่าเงินตั้งมากเขาไม่รู้จะเอาไปทำอะไรดีแล้วก็ไม่มีอะไรที่เขาอยากได้ด้วยแต่เขาก็จะเก็บมันเอาไว้พ่อได้ตัดไปที่บังเกอร์อีกครั้งในตอนนี้ครอบครัวของจอนเริ่มใช้โคนมาป้ายหน้าของตัวเองเพราะไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อไปแล้วหลังจากที่จอนขับรถมาถึงที่บ้าน
ขาก็ได้เห็นรถของเพื่อนแม่ที่ขับมาจอดรออยู่แล้วเพื่อนแม่ได้บอกกับจอนว่าเธอติดต่อไปหาแม่ไม่ได้เลยและรู้สึกเป็นห่วงแม่มากจริงๆจอนก็เลยบอกเพื่อนแม่ว่าแม่สบายดีพอเพื่อนแม่จะขอตัวกลับจอนก็ขอร้องให้เธออยู่ต่อแล้วถามกับเพื่อนแม่ว่าเธออายุเท่าไหร่แล้วเพื่อนแม่ก็เลยบอกว่าเธออายุ50จอนก็เลยถามต่อไปอีกว่าตอนคนเราอายุ50พวกเราจะมีความรู้สึกยังไงจอนได้ขอร้องให้เพื่อนแม่อยู่ค้างคืนกับเขาเพื่อรอจนกว่าแม่จะกลับมาเพื่อนแม่ที่รู้สึกอึดอัดใจและไม่อยากปล่อยจอนทิ้งไว้คนเดียวเธอจึงได้พยายามติดต่อไปหาแม่อีกครั้งก่อนที่เธอจะได้ยินเสียงโทรศัพท์ของแม่ที่ดังขึ้นมาจากภายในบ้านจอนก็เลยอ้างว่าแม่ลืมเอาโทรศัพท์ไปแต่เพื่อนของแม่ก็ไม่เชื่อแล้วรีบหนีออกจากบ้านในทันทีพ่อได้พยายามถามแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับจอนคุณปิดบังอะไรไว้หรือเปล่าซึ่งแม่ก็ปฏิเสธว่าเธอไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเธอเพื่อนของแม่ได้พาตำรวจมาที่บ้านของจอนแต่ปรากฏว่าบ้านทางหลังถูกล็อกเหมือนกับว่าไม่มีใครอยู่พวกเขาจะได้พากันล่าถอยไปเพราะว่าไม่มีหมายค้นส่วนจอนก็เอาตัวรอดไปได้เพราะแอบซ่อนตัวอยู่ในบ้านจอนยังคงไปซ้อมเทนนิสตามปกติโค้ชได้บอกกับจอนว่าเขายังตั้งใจไม่มากพอและอยากจะคุยเรื่องนี้กับแม่ของจอนด้วยโค้ชได้ทวงถามค่าจ้างของเขาจอนก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันนี้เขาจะจัดการให้โค้ชได้พูดเหน็บจอนว่าถ้าตอนนี้ที่บ้านของนายมีปัญหาเขาจะหาคนอื่นมาแข่งแทนจอนคนที่พร้อมและมีศักยภาพมากกว่าวันที่3ผ่านไปจอนยังคงไม่เอาอาหารมาให้ครอบครัวของเขาพี่สาวของจอนจึงได้บอกกับครอบครัวว่าสงสัยจอนคงจะทิ้งพวกเราให้ตายพ่อได้บ่นกับทุกคนว่าเขาหิวมากๆหิวจนปวดท้องไปหมดแล้วเนี่ยส่วนแม่ก็ได้แต่ภาวนาว่าขอให้จอนปลอดภัยเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับจอนพวกเขาก็จะตายด้วยวันที่4ของการขังครอบครัวไว้ในหลุมชาลีได้พามาที่บ้านของจอนแล้วเห็นจอนนอนคว่ำหน้าอยู่ในสระเขาจึงตกใจมากก่อนที่จอนจะเงยหน้าขึ้นมาแล้วบอกกับชาลีว่าเขาไม่เป็นอะไรมันเป็นแค่เกมที่เขาเล่นสนุกกันกับเพื่อนจอนได้ถามชาลีว่าเขามาที่นี่ได้ยังไงชาลีก็เลยอธิบายว่าเขามาทำสวนกับบ้านข้างๆก็เลยไปมาดูอาการพ่อของจอนจอนก็เลยบอกว่าพ่อและแม่ของเขาไม่อยู่บ้านชาลีได้ทักสวนจอนว่ามันดูรกเหมือนไม่ได้มีคนทำความสะอาดจอนจะได้ชักชวนชาลีกินน้ำมะนาวด้วยกันซึ่งครั้งนี้ชาลีก็ปฏิเสธเพราะเกรงว่าตัวเองจะวูบหลับเหมือนครั้งที่แล้วชาลีได้บอกกับจอนว่าวันพรุ่งนี้เขาจะมาเยี่ยมใหม่จอนก็เลยถามชาลีว่าพวกเราได้ค้างค่าจ้างชาลีหรือเปล่าซึ่งถ้าค้างเดี๋ยวเขาจะจ่ายให้ชาลีก็เลยบอกว่าเปล่าเขาเต็มใจมาที่นี่ด้วยตัวเองจอนจึงได้ชักชวนชาลีให้กินอาหารด้วยกันแต่ชาลีก็ปฏิเสธอีกครั้งและขอตัวกลับบ้านไปวันนี้จอนทำรีซอตโต้กินเองที่บ้านตามตัวเรียกที่เห็นในเน็ตแต่ทว่ารสชาติก็ไม่อร่อยเหมือนแม่ของเขาที่ภายในบังเกอร์ครอบครัวของจอนได้ยินเสียงเปียโนดังมาจากที่ไกลๆก่อนที่พวกเขาจะได้เห็นจอนยืนใส่สูทอยู่ที่ปากหลุมแม่ได้บอกกับจอนว่าพวกเราต้องคุยกันส่วนพ่อก็รับปากกับจอนว่าเขาจะไม่ลงโทษจอนถ้าหากว่าจอนนั้นยอมให้พวกเราขึ้นไปพี่สาวได้บอกให้จอนฟังว่าข้างล่างนี่ทั้งหนาวแล้วก็เหม็นมากๆนายไม่ลงมาดูบ้างล่ะพ่อของจอนได้บอกกับจอนว่าตอนนี้พวกตำรวจคงจะตามหาตัวพวกเราให้วุ่นและพ่อไม่อยากให้จอนเดือดร้อนจอนได้หย่อนถังใส่อาหารพร้อมกับไวน์ลงไปให้ครอบครัวของเขาพ่อจึงได้คว้าเชือกเอาไว้และพยายามปีนขึ้นไปก่อนที่จอนจะจัดการตัดเชือกทิ้งจอนได้นั่งกินข้าวและดื่มไวน์และมองดูครอบครัวของตัวเองที่ใช้มือสวาปาปอาหารเพราะความหิวโหยจนลืมใช้ช้อนกับซ่อมพ่อได้มองดูลูกชายดื่มไวน์แต่เขาก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรจอนได้เล่าให้ครอบครัวฟังว่าวันนี้เขาไปซ้อมเทนนิสมาและสามารถเสิร์ฟข้ามตะข่ายได้ทั้ง300ลูกแต่ครอบครัวของจอนนั้นก็ไม่ได้แสดงความยินดีกับเขาตกดึกคืนนั้นจอนที่เบื่ออยู่บ้านเขาจึงได้ขับรถออกไปเล่นแล้วร้องไห้ไปด้วยเขาบอกว่าเขารู้สึกเหงาไม่ว่าใครต่อใครก็ไม่อยากอยู่กับเขาทั้งนั้นในเช้าวันต่อมาวันที่5ของการขังครอบครัวไว้ในหลุมจอนได้เดินไปดูครอบครัวของตัวเองที่มีทั้งพ่อและแม่รวมไปถึงพี่สาวนอนกอดกันกลมอยู่ภายในนั้นพี่สาวที่มองเห็นจอนก็เลยทักทายน้องชายก่อนที่จอนจะใช้มือปัดน้ำตาพี่สาวได้ถามกับจอนว่าตอนนี้กี่โมงแล้วจอนก็เลยบอกว่าไม่รู้ซึ่งเป็นคำพูดที่เขาพูดติดปากพี่สาวได้ขอบคุณจอนที่เอาอาหารมาให้พวกเรากินเธอรู้ว่าจอนเป็นคนทำทั้งหมดขึ้นมาเองก่อนที่พี่สาวจะเอ่ยคำขอโทษกับจอนจอนก็เลยถามพี่สาวว่าขอโทษเรื่องอะไรพี่สาวก็เลยบอกว่าไม่รู้สิขอโทษสำหรับทุกๆสิ่งละมั้งในขณะที่พ่อแม่กำลังมีอะไรกันเงียบๆอยู่ๆก็มีเสียงก้องแก้งดังจากข้างบนมีบันไดที่ถูกหย่อนลงมาในหลุมทุกคนในครอบครัวจึงได้พากันปีนกลับขึ้นไปพวกเขาได้เดินผ่านป่าจนกระทั่งมาถึงตัวบ้านและได้เห็นจอนที่นอนคว่ำหน้าอยู่ในสระว่ายน้ำทุกคนที่ตกใจที่ได้กระโดดลงสระแล้วจัดการพลิกตัวจอนขึ้นมาแต่จอนก็แค่เล่นแผลงๆเท่านั้นต่อมาทั้งพ่อและแม่ได้ทำการจ้างวานคนมาจัดการถมลงบังเกอร์นั้นซะพวกเขาได้มานั่งล้อมวงทานอาหารด้วยกันและทำเป็นเหมือนว่าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นภาพได้ตัดมาที่ลินลี่เด็กสาววัย12ปีตอนนี้เธออยู่ที่บ้านเพียงลำพังเธอนั้นจำได้ว่าแม่เคยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจอนและหลุมของครอบครัวให้เธอฟังลินลี่จึงได้ตัดสินใจเดินเข้ามาในป่าจนกระทั่งเธอได้พบกับหลุมบังเกอร์และเธอกำลังรอแม่ของเธอให้กลับบ้านก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับจะอธิบายยังไงดีเป็นหนังที่ลึกซึ้งและละเอียดอ่อนมากๆดูแล้วก็ต้องทำความเข้าใจตามไปด้วยตัวหนังพยายามอธิบายว่าสิ่งที่จอนทำกับครอบครัวของเขานั้นคือการที่เขาไม่อยากโตไม่อยากต้องรับผิดชอบอะไรและไม่ต้องการอยู่ภายใต้การบังคับของใครด้วยจอนพยายามใช้ชีวิตในแต่ละวันของเขาด้วยตัวเองเพียงคนเดียวโดยที่ปราศจากครอบครัว
แต่มันก็ทำให้จอห์นพบกับความอ้างว้างและความโดดเดี่ยวส่วนครอบครัวของจอห์นนั้นที่ถูกขังอยู่ภายในหลุมในช่วงวันแรกๆพวกเขาก็โกรธจอห์นมากๆและอยากจะฆ่าจอห์นให้ตายคามือแต่ยิ่งนานมันผ่านไปพวกเขาก็เข้าใจแล้วว่าจอห์นเองก็เป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่ยังไม่ได้รู้จักแยกแยะอะไรถึงแม้จะโกรธเกลียดจอห์นแค่ไหนแต่พวกเขาก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าจอห์นเองก็เป็นหนึ่งในครอบครัวซึ่งในท้ายที่สุดจอห์นเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เขาเข้าใจมานั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอิสระเสรีที่ปราศจากครอบครัวมันทำให้เขามีความสุขก็จริงแต่มันก็แค่แป๊บเดียวเท่านั้นและมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงแต่ผมติดอยู่อย่างเดียวว่าพฤติกรรมของจอห์นเนี่ยมันน่ากลัวมากๆและไม่น่าไว้ใจเอาซะเลยไม่รู้ว่าวันดีคืนดีจะหาวิธีการอื่นมาทดสอบครอบครัวเขาอีกหรือเปล่าดูแล้วอารมณ์ขนลุกยังบอกไม่ถูกเป็นเด็กอีกคนที่ผมไม่อยากเข้าใกล้ด้วยสวัสดีครับก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์ดราม่าเรื่องขวัญเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งจะประกอบไปด้วยพ่อที่เป็นใหญ่ที่สุดในครอบครัวและมีหน้าที่ออกไปทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวแม่ที่ต้องคอยดูแลลูกและรับฟังคำสั่งจากพ่อพวกเขามีลูกชายหนึ่งคนที่มีชื่อว่ามาร์ตินและมีพี่สาวคนโตกับน้องคนเล็กรวมอยู่ด้วยทั้ง5ชีวิตที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันที่เป็นพื้นที่ปิดโดยที่พ่อกับแม่นั้นจะปลูกฝังความคิดและคำศัพท์ใหม่ๆกับลูกของเขาซึ่งแตกต่างจากโลกภายนอกยกตัวอย่างเช่นคำว่าทะเลแปลว่าที่นั่งปืนไรเฟิลก็คือนกสีขาวโทรศัพท์คือเกลือพวกลูกๆนั้นจะต้องอยู่ภายใต้โอวาทของพ่อกับแม่อย่างเคร่งครัดถ้าไม่อย่างนั้นแล้วพวกก็จะถูกลงโทษด้วยวิธีการที่แปลกประหลาดซึ่งหากใครคนไหนทำตัวดีคนคนนั้นก็จะได้รับสติ๊กเกอร์ไปสะสมแล้วยิ่งพวกเขาแต่ละคนมีสติ๊กเกอร์มากเท่าไหร่นั่นก็หมายความว่าพวกเขายิ่งเข้าใกล้กันจะได้ไปผจญภัยในโลกภายนอกพ่อได้ตั้งเงื่อนไขกับลูกๆว่าเมื่อไรก็ตามที่ฟันเขี้ยวหลุดหมายความว่าพวกเขาพร้อมแล้วที่จะได้ไปเชิญหน้ากับโลกภายนอกในทุกๆสัปดาห์พ่อจะจ้างรปภ.สาวที่มีชื่อว่าคริสติน่าที่ประจำการอยู่ที่โรงงานให้กลับมาที่บ้านของเขาเพื่อช่วยบำบัดความไข้กับลูกชายคนโตที่มีชื่อว่ามาร์ตินคริสติน่านั้นไม่รู้ทางมาบ้านหลังนี้เพราะเธอถูกปิดตามาตลอดทางแต่เธอก็หาได้สนใจไม่ตราบใดที่เธอได้รับค่าจ้างราคาสูงและรวมไปถึงน้ำหอมราคาแพงที่เจ้านายมอบให้ในยามที่พวกลูกๆเบื่อกันพวกเขาก็ชวนเล่นเกมฝึกความอดทนยกตัวอย่างเช่นเกมเอานิ้วจุ่มน้ำร้อนการฝึกกั้นหายใจใต้น้ำหรือจัดการปล่อยยาสลบตัวเองดูว่าใครจะตื่นหลังสุดวันหนึ่งหลังจากที่คริสติน่าเสร็จกิจกับมาร์ตินแล้วเธอก็ได้ออกไปนั่งคุยเล่นกับลูกสาวคนโตของบ้านซึ่งลูกสาวคนโตก็ได้ทักเธอถึงเรื่องที่คาดผมที่มีไฟวิบวับเธอดูให้ความสนใจมันมากเป็นพิเศษและบอกคริสติน่าว่าทุกๆครั้งที่เธออยากได้ของอะไรแบบนี้เธอมักจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อแลกมันหรือเอาของเล่นของเธอไปแลกกับน้องชายหลังจากนั้นพี่สาวคนโตก็ได้ชวนคริสติน่าให้ทานอาหารเย็นด้วยกันคริสติน่านั้นชอบจะเล่าเรื่องราวโลกภายนอกให้พวกเด็กๆฟังเธอคิดว่าพวกเขาทั้ง3คนเป็นพวกอ่อนต่อโลกและน่าจะมีปัญหาบางอย่างพ่อถึงได้เลี้ยงพวกเขาแบบนี้พ่อได้จัดการเรียกตัวทุกคนให้มานั่งทานข้าวแล้วจงใจถ่ายวิดีโอเก็บเอาไว้ซึ่งนั่นก็คือความบันเทิงอย่างหนึ่งของครอบครัวพวกเขาจะเปิดดูมาแล้วหัวเราะไปด้วยกันแทนการดูภาพยนตร์จากโลกภายนอกลูกสาวคนเล็กได้เข้ามานั่งเบียดระหว่างคริสติน่ากับลูกสาวคนโตเพราะเธออยากเป็นที่หนึ่งในสายตาของคริสติน่าวันหนึ่งแม่ได้เห็นลูกชายยืนคุยอยู่กับใครบางคนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของรั้วก่อนที่จะโยนก้อนหินข้ามไปแม่จึงได้เอาเรื่องนี้มาฟ้องพ่อทำให้ลูกชายต้องโดนลงโทษด้วยการอมน้ำยาบ้วนปากแล้วค้างที่เอาไว้เป็นชั่วโมงก่อนที่จะกินข้าวเช้าหลังจากที่พ่อเลิกงานแล้วพ่อก็ได้ไปที่โรงเลี้ยงสุนัขและขอตัวเจ้าเร็กซ์หมาของครอบครัวที่พ่อไปฝากเอาไว้และนำมันกลับมาเลี้ยงต่อที่บ้านแต่เจ้าของโรงฝึกก็บอกพ่อว่าหมามันนิสัยเสียและยังไม่อนุญาตให้พ่อเอาเจ้าเร็กซ์กลับบ้านในตอนนี้หลังจากนั้นพ่อได้จัดการแกะฉลากที่ห้องอาหารลงไปถึงน้ำดื่มก่อนที่เขาจะนำเข้าบ้านพ่อนั้นเชื่อว่าสิ่งที่แปลกปลอมจากโลกภายนอกล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเขารู้สึกไม่ชอบใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของคริสติน่าแต่ก็จำเป็นต้องเก็บเธอเอาไว้เพื่อลูกชายในวันที่คริสติน่าถูกพาตัวมาเพื่อบำบัดความใกล้มาร์ตินเธอพยายามบอกให้มาร์ตินช่วยใช้ปากให้กับเธอแต่ทว่ามาร์ตินก็บอกเธอว่าเขาไม่เอาด้วยหรอกจึงทำให้คริสติน่าอารมณ์ค้างและแวะเข้าไปในห้องลูกสาวคนโตเธอได้อ้างกับลูกสาวคนโตว่าเห็นว่าลูกสาวคนโตอยากได้ที่คาดผมสวยๆซึ่งถ้าลูกสาวคนโตยอมทำตรงหว่างขาให้เธอก็จะยินดีให้ที่คาดผมเป็นของแลกเปลี่ยนซึ่งลูกสาวคนโตก็ยอมทำตามแต่โดยดีเพราะอยากได้ของในเวลาต่อมาน้องสาวคนเล็กเห็นว่าพี่สาวได้ที่คาดผมสวยๆซึ่งเธอเองก็อยากได้เหมือนกันพี่สาวก็เลยเกิดไอเดียให้น้องสาวไปทำแบบนั้นกับคริสติน่าเพื่อแลกเปลี่ยนกับที่คาดผมคริสติน่าที่นึกสนุกก็เลยใช้ให้เธอมาเลียหัวไหล่เพื่อแลกกับที่คาดผมแบบเดียวกับพี่สาวพวกเธอได้มานั่งพูดคุยนินทากันเกี่ยวกับเรื่องของแม่ที่มักจะพูดคนเดียวอยู่ในห้องเป็นประจำโดยที่พวกเธอไม่รู้เลยว่าสิ่งที่อยู่ในห้องของแม่ก็คือโทรศัพท์ที่แม่ใช้โทรหาพ่อผู้ฝากซื้อสินของที่จำเป็นในเวลาต่อมาขณะที่มาร์ตินกำลังเล่นโมเดลเครื่องบินอยู่ที่สนามก่อนที่ลูกสาวคนโตจะเข้ามาแย่งโมเดลไปมาร์ตินจะได้บอกพี่ว่านั่นไม่ใช่ของพี่
พี่จึงได้จัดการขว้างโมเดลเครื่องบินของน้องออกไปจากรั้วตรงประตูทางเข้ารถจากนั้นเธอก็เดินฟึดฟัดเข้าไปในครัวแล้วเอามีดปาดแขนของมาตินเธอโกรธมาตินที่ทำให้เธอต้องทำตัวแย่ๆแบบนั้นเมื่อแม่รู้เรื่องนี้แม่จะได้จัดการตบตีลูกสาวที่ทำร้ายน้องชายแบบนั้นเมื่อพ่อกลับมาถึงบ้านลูกชายจึงได้ขอร้องให้พ่อช่วยไปเก็บเครื่องบินกลับมาให้เขาทุกคนภายในครอบครัวต่างเชื่อฟังพ่ออย่างเคร่งครัดและคิดว่าด้านนอกอันตรายจริงๆถึงแม้ว่ามาตินจะเห็นเครื่องบินตกอยู่ตรงหน้าแต่เขาก็ต้องรอจนกว่าพ่อจะกลับมาเพื่อเก็บเครื่องบินให้วันต่อมามาตินได้เห็นแมวจรจัดเข้ามาในบ้านพวกลูกๆต่างไม่เข้าใจว่ามันคือตัวอะไรกันแน่ทุกคนจึงต่างพากันหวาดกลัวจนหัวหดมาตินที่ได้จัดการใช้กรรไกรตัดหญ้าจ้องไปตัดคอของมันเพราะทุกคนนั้นเชื่อว่าสิ่งแปลกปลอมจากโลกภายนอกล้วนแต่อันตรายหลังจากนั้นพ่อก็ได้รับแจ้งว่ามีแมวเข้าบ้านพ่อถึงได้ใช้กรรไกรตัดเสื้อผ้าของตัวเองให้ขาดหลุดลุ่ยแล้วนำสีแดงมาป้ายไปตามร่างกายแทนเลือดพ่อได้บอกกับพวกลูกๆว่าพ่อเพิ่งจะต่อสู้กับตัวประหลาดที่เรียกว่าแมวมันดุร้ายมากและเข้ามาทำลายพ่ออีกทั้งมันยังชอบกินเนื้อเป็นชีวิตจิตใจโดยเฉพาะเนื้อเด็กๆถ้าเมื่อไรก็ตามที่ลูกเจอมันอีกให้ฆ่ามันทันทีและจะเอาไว้ว่าข้างนอกอันตรายมากถ้าลูกเชื่อความคำสั่งของพ่อลูกจะปลอดภัยถ้าลูกเห็นแมวเข้ามาในบ้านแล้วลูกกลัวมันก็จงเห่าเหมือนหมาเพื่อขับไล่มันออกไปหลังจากนั้นพ่อก็ได้สอนให้ทุกคนในบ้านเห่าเหมือนหมาเพื่อขับไล่แมวพ่อได้เล่าเรื่องราวของพี่ชายที่สมมติขึ้นมาให้พวกลูกๆฟังว่าพี่ชายของลูกตายเพราะว่าเขายังไม่พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับโลกภายนอกหลังจากนั้นพ่อก็ได้พาทุกคนไว้อะไรให้กับพี่ชายทางด้านของแม่ก็ได้ปรึกษากับพ่อว่าเธออยากจะมีสมาชิกเพิ่มพ่อเลยเดินไปบอกลูกๆที่กำลังเล่นดำน้ำกันว่าอีก2เดือนข้างหน้าแม่จะคลอดลูกชายหญิงออกมาพร้อมกับสุนัขอีก1ตัวพวกลูกๆก็พากันแสดงความดีใจที่พวกเขาจะมีสมาชิกเพิ่มแต่ก็ต้องรู้สึกใจหายที่จะมีคนมาแชร์ของเล่นและห้องแม่จะได้บอกลูกๆว่างั้นแม่จะไม่คลอดน้องเพราะไม่อยากเห็นลูกๆต้องลำบากใจและแม่จะคลอดหมาออกมาแค่ตัวเดียวจึงทำให้ทุกคนรู้สึกพึงพอใจกับการตัดสินใจของแม่ในเวลาต่อมาพี่สาวได้ใช้ให้น้องสาวเดินไปตามร่างกายซึ่งน้องสาวก็ยอมทำตามแต่โดยดีเพื่อแลกกับของแต่เมื่อถึงเวลาแลกเปลี่ยนพี่สาวกลับบอกว่าเธอไม่มีของจะให้แต่นั่นเป็นคำสั่งเพราะเธอมีดาวมากที่สุดในบ้านและเธอมีอำนาจสูงสุดในหมู่น้องๆวันต่อมาพ่อได้เอาปลาไปปล่อยในสระว่ายน้ำลูกสาวคนเล็กที่ตื่นขึ้นมาเห็นก็เลยตกใจแล้วรีบนำเรื่องนี้มาบอกกับพ่อซึ่งพ่อก็แกล้งเล่นไปตามน้ำโดยการเอาฉมวกจับปลาแล้วล่าปลามาทำอาหารให้กับครอบครัวตกค่ำของวันนั้นพวกเขาได้พูดคุยกันว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาที่พวกเราจะได้ออกไปข้างนอกเหมือนกับพ่อซึ่งพ่อก็ยืนยันว่าเมื่อไรก็ตามที่ฟันเขี้ยวหลุดเมื่อนั้นจะแปลว่าพวกลูกๆพร้อมแล้วลูกสาวคนโตได้ถามกับแม่ว่าคำว่าจิมิที่เธอเห็นตรงมุมวิดีโอแปลว่าอะไรแม่ก็เลยบอกลูกสาวว่ามันแปลว่าแสงสว่างที่เจิดจ้าทุกวันหลังจากที่กินข้าวแล้วพ่อก็จะเปิดเพลง Fly Me to the Moon ของ Frank Sinatra แล้วบอกลูกๆว่าเพลงนี้ร้องโดยคุณปู่ซึ่งเนื้อหาของเพลงนั้นเกี่ยวกับพ่อแม่ครอบครัวนึงที่รักลูกๆมากจนแทบจะไม่อยากแยกจากลูกไปไหนก่อนที่ทั้งหมดในครอบครัวจะได้ลุกขึ้นมาเต้นพร้อมกันเมื่อถึงช่วงเวลาที่คิตติน่ามาบ้านอีกครั้งเธอได้เอาเจลใส่ผมมาแลกเปลี่ยนกับลูกสาวคนโตเพื่อให้ลูกสาวคนโตยอมทำตัวหว่างขาให้แต่ทว่าคราวนี้ลูกสาวคนโตกลับไม่ยอมลูกสาวคนโตได้บอกกับคิตติน่าว่าเธอต้องการม้วนหนังฮอลลีวูดแต่ทว่าคิตติน่าก็บอกว่าเธอให้ไม่ได้เพราะมันเป็นม้วนวิดีโอที่เธอเช่ามาลูกสาวคนโตก็เลยบอกว่าถ้าคิตติน่าไม่ยอมให้เธอจะฟ้องพ่อเรื่องคิตติน่าให้เธอเรียคีย์บอร์ดคิตตีน่าก็เลยยอมตกลงให้ม้วนวิดีโอไปเธอบอกกับเด็กสาวว่าจะกลับมาเอาคืนในอาทิตย์หน้าหลังจากนั้นมาตินก็ได้ยินคำว่าซอมบี้ที่หลุดมาจากปากคิตตีน่าเขาจะได้เอาคำนี้มาถามแม่ว่ามันแปลว่าอะไรแม่ก็เลยบอกมาตินว่ามันคือดอกไม้สีเหลืองตกดึกคืนนั้นหลังจากที่วิดีโอมาครอบครองลูกสาวคนโตก็แอบเปิดมันดูในห้องนั่งเล่นพ่อที่ได้ยินเสียงดังจะได้ตามมาเช็คดูก่อนที่เขาจะเข้ามาถามกับลูกสาวคนโตว่าเธอแอบทำอะไรลูกสาวคนโตจะได้บอกพ่อว่าเธอนอนไม่หลับก็เลยมาเปิดดูวิดีโอของครอบครัวพ่อจึงได้อนุญาตให้เธอดูต่อไปได้ตามใดที่ลูกสาวไม่ออกไปเพ่นพ่านข้างนอกหลังจากนั้นลูกสาวคนโตก็เริ่มจดจำคำพูดจากหนังยกตัวอย่างเช่นเรื่องร็อกกี้เธอฝึกซ้อมชกมวยอยู่คนเดียวภายในห้องแถมยังแกล้งเดินแบบซอมบี้มากัดพี่ชายในห้องน้ำเมื่อพ่อจับได้ว่าลูกสาวแอบดูหนังฮอลลีวูดซึ่งน่าจะได้มาจากคิตตีน่าพ่อจึงได้เอาม้วนวิดีโอมาพันไว้กับมือและตบหัวลูกสาวไปหลายครั้งจนเธอบาดเจ็บแต่ทว่าลูกสาวคนโตก็ไม่ได้สนใจอะไรเธอยังคงใช้คำพูดจากหนังมาสอนน้องๆหลังจากนั้นพ่อก็ได้เดินทางมาที่บ้านของคิตติน่าแล้วใช้เครื่องเล่น VCR ทุบใส่หัวเธอเพื่อเป็นการลงโทษพ่อได้กล่าวหาคิตติน่าว่าเป็นสิ่งชั่วร้ายและหลังจากนี้เธอห้ามกลับไปเหยียบบ้านของเขาอีกในเวลาต่อมาพ่อแม่ได้ยินเสียงลูกชายร้องดังด้วยความเจ็บปวดลูกชายได้ฟ้องพ่อกับแม่ว่าน้องคนเล็กเอาค้อนมาตีหัวเข่าเขาแต่ลูกสาวคนเล็กก็บอกว่าเธอพยายามตีแมวที่แอบเข้ามาในห้อง
ซึ่งพ่อกับแม่ก็รู้ดีว่าพวกเขาโกหกก่อนที่ทั้งคู่จะมานั่งปรึกษากันว่าพวกเราต้องจัดการความฟุ้งซ่านของลูกชายโดยการให้ลูกสาวของเราคนใดคนหนึ่งมาทำหน้าที่นันทากิตินาพ่อและแม่ได้ลูกชายปิดตาและลูกคำเลือนร่างระหว่างพี่สาวคนโตกับน้องสาวคนเล็กก่อนที่เขาจะเลือกพี่สาวคนโตพ่อมีรูปร่างใกล้เคียงกับผู้ใหญ่หลังจากนั้นแม่จึงได้พาตัวลูกสาวคนโตมาแต่งหน้าแต่งตาแล้วส่งตัวเธอไปประวัติความไข้กับมาตินหลังเสร็จธุระแล้วลูกสาวคนโตที่เจ็บปวดมากๆเพราะนี่เป็นครั้งแรกของเธอจึงได้พูดจาเรียนแบบหนังว่าถ้าแกกล้าทำแบบนี้กับฉันอีกฉันเอาแกตายแน่และฉันจะเล่นงานแกทั้งโคตรวันต่อมาหลังจากที่แม่ไม่อยู่ในห้องลูกสาวคนโตจึงแอบเข้าห้องของแม่และใช้โทรศัพท์เธอพยายามกดเบอร์โทรศัพท์แบบมั่วๆเพื่อขอความช่วยเหลือก่อนที่ท้ายที่สุดแล้วเธอจะเปลี่ยนใจเธอพยายามขอร้องให้น้องสาวช่วยเช็คฟันเคี้ยวว่าใกล้หลุดหรือยังแต่น้องสาวก็บอกพี่สาวว่ามันไม่ขยับเลยในงานปาร์ตี้ฉลองวันครบรอบแต่งงานของพ่อกับแม่ลูกสาวคนโตได้ยำท่าเต้นมาจากเรื่องแฟตแดนเธอจึงได้เริ่มเต้นยั่วยวนทุกคนจนแม่ทนไม่ไหวและลากตัวลูกสาวคนโตให้กลับมานั่งที่หลังจากที่งานปาร์ตี้จบลงแล้วลูกสาวคนโตได้ใช้ดัมเบลทุบปากตัวเองจนเลือดไหลเธอทำแบบนั้นซ้ำๆย้ำๆจนกระทั่งฟันเคี้ยวของเธอหลุดหลังจากนั้นเธอก็ได้รวบรวมความกล้าแอบหนีไปที่สนามหญ้าแล้วเข้าไปซ่อนตัวที่ท้ายรถของพ่อในเช้าวันต่อมาลูกสาวคนเล็กได้เข้ามาเลียตัวพ่อก่อนที่เธอจะบอกกับพ่อว่าเธออยากได้ปืนยิงปลาพ่อก็เลยถามลูกสาวคนเล็กว่าทำไมถูกทำแบบนี้ลูกสาวคนเล็กก็เลยบอกว่าพี่สาวสอนพี่สาวบอกหนูว่าถ้าอยากได้อะไรก็ให้เลียเอาพ่อจึงได้ไปเอาเรื่องนี้กับพี่สาวแต่เขาก็พบว่าเธอได้หายตัวไปแล้วเหลือทิ้งไว้แต่ฟันเคี้ยวกับคราบเลือดเท่านั้นหลังจากนั้นพ่อจึงได้วิ่งออกมานอกบ้านและพยายามตามหาตัวลูกสาวคนโตไปทั่วทางด้านของแม่ก็บอกกับครอบครัวว่าแม่เสียใจมากพี่ชายกับน้องสาวที่หวาดกลัวก็เลยนอนจูบกันปลอบกันอยู่ในห้องรุ่งเช้าวันต่อมาพ่อได้ขับรถออกจากบ้านเพื่อไปทำงานที่โรงงานตามปกติภาพได้แพนไปที่ท้ายรถที่ยังคงปิดอยู่ซึ่งนั่นก็หมายความว่าลูกสาวคนโตของพวกเขายังไม่ได้ออกมาและเธอน่าจะขาดใจตายอยู่ภายในรถก็เป็นอันจบภาพยนตร์ด้วยนี่ครับเป็นหนังดราม่าระทึกขวัญสุดแปลกประหลาดที่ดูแล้วก็ดำดิ่งและจิตตกตามไปด้วยเรื่องของเรื่องก็คือตัวหนังได้พยายามเสียดสีระบบการปกครองที่มีผู้นำเพียงคนเดียวและคอยสั่งการทุกอย่างบรรดาทุกคนภายในครอบครัวก็เปรียบเสมือนประชาชนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารตามที่พ่ออยากให้รู้เท่านั้นเมื่อพ่อบอกว่าซ้ายคือขวาก็คือซ้ายคือขวาเมื่อพ่อบอกว่าประเทศนี้ดีที่สุดแสนดีมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นแต่ทันทีที่ลูกสาวได้รู้ความจริงว่าโลกภายนอกไม่ได้เป็นแบบนี้เธอจึงได้พยายามที่จะหนีออกไปจากโลกเดิมๆของเธอจริงๆแล้วตัวหนังมีเรื่องราวที่เสียสีอีกเยอะมากจนทำให้มันถูกแบนจากหลายๆประเทศแม้แต่กระทั่งการนำเสนอเรื่องราวของมันการปฏิบัติของตัวละครความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวล้วนแล้วจะเป็นเหตุการณ์ที่ชวนให้คนดูจิตตกผิดศีลธรรมอันดีซึ่งเชื่อผมเถอะว่าผมไม่สามารถนำเสนอออกมาได้ทั้งหมดและเผลอๆคลิปนี้ก็อาจจะบินไปโดยที่คุณไม่รู้เรื่องชอบคำที่ลูกสาวบอกกับพ่อว่าพี่บอกหนูว่าอยากได้อะไรก็เลียเอาเหมือนว่าน้องสาวเห็นว่าพี่สาวทำแบบนี้เราได้ก็เลยทำตามบ้างผมถามคุณจริงๆว่าคุณก็คิดเหมือนกันใช่ไหมบีสองสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับในช่วงฤดูร้อนอันแสนสดใสของชาวนอร์ดิกมีครอบครัวหนึ่งที่กำลังขับรถมุ่งหน้าไปที่อยู่ใหม่ของพวกเขาโดยที่หนึ่งในนั้นก็คือหนูน้อยไอด้าเธอมีพี่สาวคนหนึ่งที่ป่วยเป็นออทิสติกและไอด้านั้นมักจะชอบกลั่นแกล้งพี่สาวอยู่เป็นประจำเธอมักจะแอบหยิกพี่สาวแต่ถ้าว่าพี่สาวก็ไม่แสดงอาการเจ็บปวดยิ่งนานวันผ่านไปไอด้าก็จะแสดงอาการก้าวร้าวมากขึ้นเรื่อยๆทันทีที่พวกเขามาถึงที่อยู่ใหม่พ่อแม่ก็มัวแต่ยุ่งกับการขนย้ายข้าวของไอด้าจึงถือโอกาสนี้ออกเดินสำรวจรอบๆบ้านเธอได้พบเข้ากับเด็กชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงข้างบ่อน้ำแต่ทว่าพวกเขาก็ยังไม่ได้ทำความรู้จักกันตกดึกไอด้าพยายามอ้อนวอนให้แม่ของเธอพาไปเที่ยวแต่แม่ก็อธิบายว่าพ่อเพิ่งได้งานใหม่และคงยังไม่สะดวกจะพาลูกสาวไปเที่ยวตอนนี้แม่ได้บอกให้ลูกสาวเข้านอนได้แล้วและแม่จะเปิดประตูทิ้งไว้เผื่อว่าไอด้าต้องการอะไรจะได้เรียกแม่หนูน้อยมองเห็นเงาที่กำแพงก็คิดไปเองว่ามีนิ้วปีศาจกำลังขยับอยู่ที่ห้องของเธอเช้าวันต่อมาไอด้าเดินสำรวจรอบๆบ้านจนกระทั่งเธอได้พบกับเด็กชายคนเมื่อวานเขาได้แนะนำตัวเองว่าเขาชื่อว่าเบนจามินได้ชักชวนไอด้าไปดูบ้านต้นไม้ของเขาที่มันตั้งอยู่กลางป่าแถมก็ยังบอกไอด้าด้วยอีกว่าเขามีพลังพิเศษโดยที่เบนจามินสามารถใช้พลังจิตขยับสิ่งของได้แต่ก็ได้เฉพาะสิ่งของที่ไม่น้ำหมักเบาเท่านั้นแต่เพียงแค่นั้นก็ทำให้ไอด้ารู้สึกตื่นเต้นมากแล้วไอด้ารู้สึกอิจฉาที่พ่อกับแม่เอาแต่สนใจพี่สาวเธอจึงแก้เอาเศษแก้วใส่รองเท้าผ้าใบของพี่พ่อแม่ได้พาตัวอันนาหรือพี่สาวของไอด้าเดินทางไปพบกับแพทย์ประจำเมืองพวกเขาได้เล่าให้หมอฟังว่าตอนที่อันนาอยู่ที่3ขวบอันนาเคยส่งเสียงออกมาได้แต่ไม่ใช่คำพูดมันเป็นเสียงแปลกๆที่พ่อแม่ฟังไม่เข้าใจ
ในตอนนี้แอนนารู้สึกไม่สบายเท้าเพราะเศษแก้วที่ไอด้าแอบใส่เข้ามาในรองเท้าของเธอแอนนาพยายามกระทืบเท้าเพื่อสลัดเศษแก้วแต่มันกลับบาดเธอจนเลือดไหลเต็มเท้าภาพที่ตัดมาที่หนูน้อยอีกคนที่มีชื่อไอชาเธอกำลังเดินตามหาแมวที่เธอเลี้ยงเอาไว้ไอชากำลังเดินไปสำรวจดูที่ห้องของแอนนาซึ่งแอนนาก็กำลังบิดประตูเล่นในเช้าวันถัดมาไอด้าได้พาตัวแอนนาออกมาเดินเล่นเบนจามินได้เดินเข้ามาทักทายพวกเธอก่อนที่ไอด้าจะบอกเขาว่านี่คือพี่สาวของฉันเธอป่วยเป็นออทิสติกแถมยังตาบอดอีกด้วยไอด้าได้หยิบพี่สาวให้เบนจามินดูเพื่อแสดงออกให้เขารู้ว่าเธอพูดจริงเบนจามินก็เลยลองจิกอันนาแบบแรงๆจนเขายอมเชื่อไอด้าแล้วว่าพี่สาวเป็นออทิสติกจริงๆเบนจามินได้ชักชวนไอด้าให้ไปเล่นด้วยกันกับเขาจึงทำให้อันนาถูกทิ้งเอาไว้ได้อยู่คนเดียวทั้งสองได้ไปวิ่งเล่นกันที่สนามบอลแต่ก็ถูกเด็กโตและเพื่อนละกันแกล้งพวกเขาจึงเปลี่ยนที่เล่นไปในป่าแทนไอชาได้เดินเข้ามานั่งข้างๆอันนาเธอยังคงเดินตามหาแมวของเธอไม่เลิกโดยที่แมวของไอชานั้นได้เดินหลงเข้าไปในป่าและได้พบกับไอด้ากับเบนจามินทั้งสองคนจะได้จัดการจับแมวขึ้นไปที่สูงและปล่อยมันลงมากระแทกพื้นจนขาหักมันพยายามวิ่งกระเพกขาเพื่อหนีเอาชีวิตรอดก่อนที่ทั้งคู่จะไล่ตามมันมาเจอในห้องเก็บของเบนจามินได้บอกไอด้าว่าฆ่ามันเลยดีไหมแต่ไอด้าก็บอกว่าไม่ดีกว่าเธอแค่อยากจะเล่นสนุกกับมันมากกว่าแต่ทว่าเบนจามินก็ไม่ฟังไอด้าเขาค่อยๆเหยียบไปที่หัวของแมวจนมันดังกรอบไอด้าที่เห็นแบบนั้นจึงบอกเบนจามินว่าเธอต้องกลับบ้านแล้วเธอวิ่งกลับหาอันนาที่ชิงช้าแต่ทว่าอันนาก็ได้หายตัวไปแล้วไอด้าจะพยายามวิ่งตามหาตัวอันนาก่อนที่เธอจะได้พบตัวพี่สาวที่กำลังนั่งเล่นอยู่กับไอชาดูเหมือนว่าไอชาจะมีความสามารถที่สามารถสื่อสารกับอันนาได้อย่างรู้เรื่องรุ่งเช้าวันต่อมาไอด้าได้พาอันนาให้ออกมาเล่นกับไอชาส่วนตัวเธอเองก็จะไปเที่ยวเก็บของกับเบนจามินไอด้าได้พบกับซากแมวที่ตายที่โดนรัดด้วยสายเคเบิลแต่กับไร้วี่แววของเบนจามินที่อยู่ที่นั่นไอด้าจะได้เดินย้อนกลับมาที่สนามเด็กเล่นและได้พบกับเบนจามินที่นั่งรวมกลุ่มอยู่กับพี่สาวของเธอพวกเด็กๆได้พบว่าแม้แต่อันนาก็ยังมีพลังแฝดโดยการทำให้ฝาพลาสติกหมุนได้เองส่วนไอชากับเบนจามินนั้นก็มีพลังที่จะยินเสียงอันนาพวกเขาจะได้พากันเล่นทายคำใบ้กันโดยเชื่อกระซิบคำพูดกับอันนาแล้วให้ไอชากับเบนจามินทายว่าอันนาพูดว่าอะไรกันแน่พวกเขาได้เล่นด้วยกันจนถึงเย็นก่อนที่จะแยกย้ายกันกลางดึกคืนนั้นเบนจามินได้ใช้พลังปลุกไอชาให้ตื่นเธอละเมอมาบอกแม่ว่ามีใครก็ไม่รู้อยู่ในห้องของหนูรุ่งเช้าวันต่อมาพวกเด็กๆได้มาเล่นทายคำกันต่อในป่าซึ่งไอด้าได้กระซิบคำว่าไอเบนไอห่วยแตกก่อนที่เธอจะหัวเราะคิกคักออกมาเบนจึงใช้พลังผลักไอชาจนล้มลงและคว้างก้อนหินใส่ไอด้าแต่เธอก็หลบได้ทันเบนจามินรู้สึกโมโหมากที่ไอด้าล้อเลียนเขาจึงได้อารวาสพยายามจะทำร้ายทุกคนแต่ทว่าอันนาก็เข้ามาขวางเอาไว้จากนั้นทั้งคู่ก็ใช้พลังจิตใส่กันจนทำให้มีกิ่งไม้หักตกลงมามีเศษไม้อันหนึ่งได้กระเด็นมาปักที่ขาของอันนาเบนจามินจึงได้พยายามดูอาการของเธอก่อนที่เขาจะถูกไอชาไล่ตะเพิดออกไปจริงๆแล้วอันนายังคงมีความรู้สึกทุกอย่างแต่เธอไม่สามารถสื่อสารหรือบอกใครได้อันนาจึงทำได้เพียงแค่ร้องไห้อยู่ในใจเท่านั้นไอชาที่รับรู้ความรู้สึกนี้ได้จึงให้กำลังใจอันนาเธอบอกให้อันนาพยายามเข้าค่อยๆเปล่งเสียงก่อนที่อันนาจะเปล่งเสียงออกมาได้สำเร็จไอด้าได้พาตัวพี่สาวกลับมาที่บ้านก่อนที่แม่จะตกใจสุดขีดเมื่อได้เห็นแผลของพี่สาวไอด้าโกหกแม่ไปว่าพี่สาวล้มที่สนามเด็กเล่นแต่แม่ก็บอกเธอว่าแม่ไม่เชื่อแม่โกรธไอด้าที่ไม่ยอมดูแลพี่สาวให้ดีกว่านี้ก่อนที่แม่จะพาตัวอันนาไปทำแผลหลังจากนั้นแม่ก็เข้ามาขอโทษไอด้าที่ถูกด่าว่าลูกสาวไปเมื่อกี้เธอได้ยอมรับตรงๆว่าแม่ไม่ควรโยนภาระเกี่ยวกับอันนาให้น้องสาวอย่างไอด้าเป็นคนดูแลเลยที่อันนาบาดเจ็บส่วนหนึ่งก็เป็นความผิดของแม่ด้วยไอด้าจะได้บอกแม่ของเธอว่าที่สนามเด็กเล่นเธอได้ยินเสียงอันนาเปล่งเสียงออกมาด้วยแม่ก็เลยบอกไอด้าว่าอย่ามาล้อเล่นกันแบบนี้ไอด้าจึงลากตัวพี่สาวมาแล้วบอกให้เรียกแม่ไอชาพยายามส่งซิกให้อันนาเรียกแม่แต่ไม่ว่าจะยังไงอันนาก็ไม่ยอมส่งเสียงออกมาจึงทำให้ไอด้าถูกแม่ดุอีกรอบทางด้านของเบนจามินเขาก็เริ่มใช้พลังเลื่อนหม้อต้มน้ำแม่ที่กลัวหม้อตกจึงรีบวิ่งมาจับก่อนที่เธอจะถูกมันด่าเพราะหม้อร้อนมากเบนจามินได้หัวเราะออกมาด้วยความสะใจแม่จะได้ดุเขาว่าแกหัวเราะบ้าอะไรวะเบนจามินจึงใช้พลังเคลื่อนกระทะเข้าใส่หัวแม่ตอนนี้แม่ของเบนจามินนอนสลบและมีเลือดไหลออกมาจากหัวแต่ทว่าเบนจามินก็ยังไม่หยุดแค่นั้นเขาได้ใช้พลังบังคับน้ำร้อนในหม้อหกมาราดขาแม่ก่อนที่เบนจามินจะร้องไห้ออกมาไอชาจะสัมผัสได้ถึงเหตุการณ์นี้ก็ร้องไห้ออกมาด้วยเช่นกันหลังจากที่แม่ได้สติกลับคืนมาแล้วแม่ได้บอกให้เบนจามินโทรตามคนมาช่วยภาพได้ตัดมาที่อันนาที่ในตอนนี้เธอค้นพบพลังใหม่ของตัวเองซึ่งนั่นก็คือการเคลื่อนย้ายมวลน้ำเธอได้พูดกับแม่เป็นครั้งแรกว่าถ้าหนูเล่นเสร็จแล้วหนูจะเก็บให้เรียบร้อยเธ
ทำให้แม่ที่ได้ยินแบบนั้นถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่อันนาเริ่มพูดประโยคง่ายๆแถมเรียกพ่อได้แล้วด้วยแต่ทั้งหมดก็มาจากพลังของไอชาที่อยู่เบื้องหลังเธอได้ใช้พลังของตัวเองช่วยอันนาพูดได้และทำให้พ่อกับแม่ดีใจกันยกใจทางด้านของเบนจามินเขาไม่ได้โทรแจ้งให้ใครมาช่วยแม่แถมยังใช้พลังสะกดจิตใจคนหนึ่งให้ไปจัดการกับเด็กโตที่ชอบแกล้งเขาวันต่อมาเบนจามินได้บอกไอด้าว่าในตอนนี้พลังของเขาแข็งแกร่งมากกว่าเดิมแล้วเขาสามารถใช้มันบังคับคนได้แต่ไอด้าก็บอกว่าอย่ามาโกหกฉันไม่เชื่อแกหรอกเบนจามินจึงใช้พลังจิตบังคับไอด้าปีนขึ้นไปนั่งบนตู้เย็นไอด้าได้บอกกับเบนจามินว่าโคตรเจ๋งเลยเบนจามินได้บอกไอด้าว่าเขาจะแก้แค่ในพวกนักฟุตบอลพวกนั้นหลังจากนั้นเบนจามินก็เริ่มรวบรวมสมาธิและจัดการหักกระดูกขานักฟุตบอลคนหนึ่งได้สำเร็จเขาได้กรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดทำให้ไอด้าถึงกับตกใจมากไอชาที่สัมผัสได้ถึงพลังเธอจึงได้วิ่งมาหาเบนเธอบอกให้เบนหยุดการกระทำนั้นซะก่อนที่จะมีคนตายแต่ทว่าเบนก็ไม่ยอมฟังแล้วใช้พลังโยนหินใส่เธอหินได้หล่นมาทับไอชาจนเธอหายใจไม่ออกไอด้าที่เห็นแบบนั้นจึงรีบเข้ามาผลักเบนเมื่อเบนจะเป็นเสียสมาธิจึงทำให้ไอชาหายใจได้อีกครั้งเบนจึงได้หันหน้ามาเล่นงานไอด้าแทนหลังจากนั้นอันนาก็เดินตามมาสมทบเบนที่เห็นท่าจะไม่ดีจึงรีบวิ่งหนีกลับห้องไปเขาตะโกนร้องไห้ออกมาด้วยความโกรธแค้นฝากแม่ของไอด้าตอนนี้ก็ห่วงอันนามากเป็นพิเศษไอชาที่พูดผ่านอันนาว่าพวกเราจำเป็นจะต้องหยุดเบนให้ได้ก่อนที่เบนจะจัดการกับพวกเราเหมือนเด็กคนอื่นๆไอชาได้ขอร้องให้ไอด้าช่วยพาอันนาออกมาเดี๋ยวที่เหลือทั้งสองคนจะจัดการต่อเองแต่ทว่าแม่ก็ไม่อนุญาตให้ไอด้าพาตัวอันนาออกไปเล่นนอกบ้านโดยให้เหตุผลกับเธอว่านี่มันจะดึกแล้วกลางดึกคืนนั้นเบนที่ใช้พลังของตัวเองครอบงำแม่ของไอชาให้หยิบมีดมาแทงลูกสาวจนอาการสาหัสอันนาที่รับรู้เรื่องราวได้เธอจึงพยายามไปออกไปช่วยแต่เธอก็ถูกพ่อกับแม่คว้าตัวเธอเอาไว้ทันทีที่แม่ของไอชาได้สติกลับคืนมาเธอจึงรีบโทรตามรถพยาบาลเพื่อมาช่วยชีวิตลูกสาวแต่ทว่าทุกอย่างก็สายเกินไปแล้วรุ่งเช้าหลังจากที่พ่อพาลูกไปบอกลาเพื่อนเขาก็ออกไปทำงานตามปกติมีชายแปลกหน้าคนนึงที่เดินตามพ่อมาและพยายามทุบประตูเพื่อให้พ่อเปิดประตูให้แต่พ่อก็ไม่สนใจชายคนนั้นแล้วเดินต่อไปหลังจากนั้นไอด้าก็ได้เชิญชวนเป็นเครื่องบินด้วยกันเธอบอกให้เขาขึ้นไปสูงๆเพื่อปล่อยให้เครื่องบินล่อนลงมาก่อนที่จะฉวยโอกาสนั้นใช้มือผลักเบนจนตกลงมาในขณะเดียวกันก็มีผู้หญิงคนนึงผ่านมาเห็นพอดีและทำให้เบนรอดตายมาได้อย่างหวุดหวิดไอด้าจึงรีบวิ่งหนีเข้าไปในป่าและหยิบเศษแก้วมาป้องกันตัวเบนได้ใช้พลังของตัวเองทำให้ไอด้าเห็นภาพหลอนเธอเห็นทั้งงูยักษ์และชายขาด้วนเข้ามาโจมตีเธอทำให้ไอด้าต้องวิ่งหนีตายไปที่ถนนกลุ่มชายหน้ากลัวอีกกลุ่มกำลังพุ่งตรงมาเล่นงานไอด้าทำให้ไอด้ากลัวมากและกำเศษแก้วจนเลือดไหลทันทีที่ไอด้าได้รับบาดเจ็บเธอก็หลุดออกมาจากภวังค์และถูกรถพุ่งเข้าชนจนกระเด็นตกข้างทางไอด้ารู้สึกตัวอีกทีตอนที่เธออยู่ที่โรงพยาบาลแล้วซึ่งแม่ก็พยายามถามไอด้าว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นมีคนบอกว่าลูกพยายามจะฆ่าคนไอด้าก็เลยโกหกแม่ว่าพวกเราแค่เล่นกันเมื่อไอด้ากลับมาถึงบ้านเธอก็เห็นว่าเบนจ้องมองมาที่ห้องของเธอตลอดเวลาจึงทำให้เธอเกิดอาการประสาทหลอนไอด้าจึงขังตัวเองไว้ในห้องน้ำก่อนที่แม่จะเข้ามาบอกไอด้าว่าแม่จะออกไปซื้อของข้างนอกแล้วฝากไอด้าดูแลพี่สาวด้วยแต่เมื่อไอด้าออกมาจากห้องน้ำเธอก็พบว่าอันนาพี่สาวได้หายตัวไปแล้วอันนาได้มาเผชิญหน้ากับเบนก่อนที่เบนจะใช้พลังทำให้เธอล้มอันนาจะลุกขึ้นมาแล้วเปล่งพลังเพื่อสู้กลับทำให้เด็กๆที่อยู่บริเวณนั้นสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างจู่ๆไอด้าก็สามารถใช้พลังได้และใช้พลังกระท้อเฝือกขาววิ่งตามสมทบพี่สาวทั้งคู่ได้รวมพลังกันจัดการกับเบนจนแน่นิ่งไปจากนั้นก็รีบกลับเข้าบ้านก่อนที่แม่จะมาถึงแค่แป๊บเดียวแม่ได้ถามไอด้าว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นทำไมข้างนอกเป็นรถพยาบาลเต็มไปหมดเลยไอด้าจึงวิ่งไปกอดแม่แล้วร้องไห้ออกมาส่วนอันนาก็มาวาดรูปเล่นอยู่ๆมือของอันนาก็เกิดอาการชักเกร็งมีใครบางคนใช้พลังจิตกับเธอก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเป็นหนังแปลกๆจากประเทศนอร์เวย์ที่ดูแล้วเข้าใจยากแต่ก็มีเสน่ห์ในแบบแปลกๆของมันเรื่องของเรื่องก็คือว่าพวกเด็กๆอยู่ๆก็เกิดมีพลังวิเศษขึ้นมาแล้วค่อยๆเริ่มควบคุมมันได้ทีละเล็กทีละน้อยสำหรับคนที่นิสัยดีอย่างไอชาก็ใช้มันในทางที่ถูกต้องอย่างการช่วยเหลืออันนาให้พูดได้หรือคอยช่วยเหลือเพื่อนแต่สำหรับคนอย่างเบนจามินแล้วเขากลับใช้มันตามใจชอบและตามนิสัยหรือสันดานของตัวเองทั้งรังแกคนอื่นทำร้ายสัตว์และรวมถึงฆ่าคนถึงแม้ว่าเบนจามินจะตายไปแล้วในช่วงท้ายเรื่องแต่ก็พอให้คนดูสงสัยไม่ได้เลยว่าแล้วใครกันที่ใช้พลังใส่อันนาซึ่งคำตอบก็คือไม่รู้ครับเพราะตัวหนังได้ทิ้งปริศนาเอาไว้ให้เราเข้าใจว่าไอด้านั้นจะเปลี่ยนตัวเองไปจากเดิมได้หรือเปล่าหรือเธอจะใช้พลังที่มีมาดำเนินตามรอยของเบนจามิน